องกองร้อยฐานม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพพร้อมด้วยผู้นำชุมชนบ้านม่วงชุมนะฮะก็ไปเยี่ยมเยียนสอบถามความเป็นอยู่และก็สุขภาพของประชาชนซึ่งก็เป็นผู้ป่วยพิการยากไร้ติดบ้านติดเตียงกลุ่มเปราะบางทั้งหมด8รายด้วยกันนะครับที่บ้านม่วงชุมตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับประชาชนด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ขาดแคลนกันนะครับบรรเทาความหนาวเย็นในช่วงนี้แล้วก็นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและครอบครัวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวก็จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่กองกำลังผาเมืองให้ความสำคัญปฏิบัติควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนครับ